อนนี้เราอยู่ในถนนเส้นหลักที่แบบคนผ่านไปผ่านมาเยอะมากนั่นก็คือเส้นเกษตรนวมินทร์ใช่ครับผมหมู่บ้านเยอะมากของกินเยอะมากแล้ววันนี้นะครับเรามาที่ร้านปังยิ้มครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมอร่อยต้องแชร์มาสตรีทฟู้ดวันนี้มาปังยิ้มมีคนแนะนำมาแล้วว่าร้านนี้เนี่ยมีของกินเยอะแยะเลยเป็นแนวคาเฟ่เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรอร่อยๆบ้างไปค่ะไปดิไปไหมไปถึงแล้วนะคะภายในร้านของปังยิ้มค่ะนี่คือ welcome drink แบบสดๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือกระท้อนน้ำกระท้อนปั่นเป็นไงรสชาติกระท้อนจริงๆใช่ไหมหอมมากหอมสุดอันนี้หอยปลาเป็นแบบดูดแบบไม่ใช่ welcome drink แล้วอะเอาจริงน้ำมะม่วงปั่นคือตั้งแต่ที่เขามาเสิร์ฟมาแบบก็อร่อยหวานไม่เปรี้ยวเกินไปหิวแล้วอ่ะแนะนำเลยละกันเมนูแรกปลาท่องโกพี่ตาปลาท่องโกสังขยาเออที่เขาบอกว่าเด็ดเหมือนกันปลาท่องโกไหนอ่ะไม่เหมือนจืดเดียวเดียวอยากกินใช่ไหมนักออกมาเลยเขาให้ลงมือทำเองจริงมั้ยเนี่ยจริงอยากทอดป่ะไปเลยดีกว่าไปรอด้วยตามน้ำครับเออทำไมอ่ะสายตัวจะได้ติดกันอ๋อเดี๋ยวแบบจิ้ม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 ยังไงนะจะได้ท้อครับผมจะได้ติดกันเอาสองชิ้นมาประกบมาแล้วครับผมเมนูอาหารเช้าของเราคุณผู้ชมค่ะกินทุกอย่างหลังจากที่เมื่อกี้เราไปทอดกันมานะครับเอาอะไรก่อนดีกว่าปลาท่องโกมาๆๆอันนี้คือสิ่งที่รอคอยมากดูปกตินะครับต้องชาชอบกินสังขยามากค่ะชอบมากแล้วที่นี่นะครับการันตีว่าตัวสังขยาเนี่ยนะครับทำจากกะทิแบบกะทิคั้นสดวันต่อวันแบบพ่อครัวมานั่งขูดกันคือที่นี่เน้นย้ำว่าอาหารทุกชนิดนี่นะคะไม่ใส่สารกันบูดฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างจะสดใหม่ทำทุกวันดีว่ะแป้งนุ่มจริงค่ะหอมมากหอมจริงที่สำคัญปลาท่องโกไปทอดกันมาสดๆยิ่งเพิ่มความหอมมันกรอบนุ่มอ่ะพี่ตั้งเมนูต่อไปครับนี่ของโปรดเหมือนกันนะครับนี่คือกิวชีสแฮมไข่ดาวครับผมขออนุญาตใส่มือดูไม่ใช่ชีสยืดนะอันนี้ของแอมแปร์นะคุณผู้ชมนี่ของตำชาติกินมาเนี่ยไม่มีแฮมอีกว่าไม่เอาอันใหม่อันใหม่อันใหม่ดีไหมเอางี้ลายมือนะต้องจากขนมปังเนี่ยนะหอมมากแล้วหอมหอมเกรียมๆหน่อยกำลังดีอ่ะความเกรียมคือกำลังดีใช่ต่อมาครับได้เข้ามาตัวชีสเนี่ยค่ะพอดีพอดีหอมมากใช่เพราะมันผสมกับพวกแฮมกับไข่ดาวคือมันทั้งแบบเค็มมันอร่อยไม่ต้องใส่ซอสเลยนี่คืออาหารเช้าที่ดีที่สุดในชีวิตเลยตั้งแต่กินมาปกติเราเป็นคนไม่กินไอ้พวกอย่างนี้เลยนะชอบเลยอร่อยมากๆดีมากคุณผู้ชมแชร์เลยต่อมาครับโจ๊กโอ้ยทำไมโจ๊กสวยอย่างเงี้ยน่ารับทานมากว้าวรอช้าคุณผู้ชมก็มีช้อนกลางให้ตักแบ่งทำไมเอาหรอโทษโทษเอานี่เป็นช้อนกลางเลยจบไม่เป็นไรไม่ซีคุณผู้ชมครับมาโจ๊กกันอุ้ยอุ้ยเวอร์ว้าวใครที่เคยกินโจ๊กแล้วบอกอร่อยอ่ะมากินที่นี่ก่อนเวอร์เวอร์ไหนก็ไม่เวอร์จริงตัวข้าวนะ
นุ่มหอมเหนียวเป็นการเคี่ยวที่แบบว่าถึงมากใช่ป่ะคิดถึงตอนแบบไม่สบายแล้วแม่เคี่ยวให้กินอ่ะฮะคุณหญิงนะครับเพราะคุณหญิงเลยแม่ไม่ทำโจ๊กให้กินหรอฮะไม่แม่บอกเดินไปซื้อเองจะเอาอะไรเดินไปซื้อดีดีมากคุณผู้ชมข้าวมันแบบดีอ่ะเป็นเม็ดสวยแล้วก็แบบนุ่มอ่ะอืมแม่ผมทำอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะสำหรับเมนูอาหารเช้าทั้งหมดนี้แชร์แชร์จริงเอาไปเลยเลิศอร่อยว่ะโคตรหอมเลยอ่ะจริงมันดีไปหมดเลยนี่ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของร้านปังยิ้มค่ะเป็นเมนูอาหารเช้าแต่ยังมีเบเกอรี่อีกยังไม่หมดอีกอ่ะมีอีกมาเบเกอรี่มาเลยค่ะยังก็เมนูต่อไปนะคะเป็นซาลาเปาหน้ายิ้มนี่มีหมูแดงเผือกถั่วแดงแล้วก็ไอ้ถั่วดำถั่วเหลืองถั่วเหลืองอันนี้คือคุกกี้ช็อตแปลกมากคุณผู้ชมไม่เคยกินมาก่อนคือเขาทำเป็นลักษณะของถ้วยใช่แล้วก็มีนมให้ราดคือหอมมากดีว่ะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินนะและอีกเมนูนึงค่ะเป็นขนมปังนะคะไส้คั่วกลิ้งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนส่วนใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นแบบหมูยองอะไรแบบนั้นแล้วหอมมากคุณผู้ชมเริ่มจากอะไรก่อนดีคั่วกลิ้งแบบใต้แท้ๆเลยนะคั่วกลิ้งก่อนเลยเออป่ะอะไรอีกคือก่อนกินมันต้องแหวกอยู่แล้วไหมนี่คุณชมคั่วกลิ้งว้าวคั่วกลิ้งนี่เวลากินกับข้าวนี่อร่อยมากนะเดี๋ยวไม่กินเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวว้าวว้าวจริงเออว่ะจริงคุณชมคือเงี้ยมีความเผ็ดมีความหอมคั่วกลิ้งแบบหอมมากว้าวเหมือนเขาจะใส่เหมือนเขาเรียกอะไรนั้นที่มันกรึบๆอ่ะกระดูกอ่อนมันเหมือนเคี้ยวแล้วมันเพลินอ่ะมันได้กรึบอ่ะดีเป็นขนมปังที่ดีแต่นี่ที่รออยู่นะคือนี้ขนมปังชาไส้ไหลไหลนะต้องไหลนะคือไหลจริงว่ะคุณผู้ชมดูว้าวไหลสมชื่อแบ่งกันงานหอมมากหอมไปยังอินเดียเลยคุณผู้ชมว้าวแล้วไม่หวานจี๊ดจ๊าดหวานพอดีหอมแกทำไมเขาทำอะไรก็อร่อยเออไม่รู้นะเนี่ยไม่กลิ่นชาแบบชาจริงๆอ่ะแล้วก็ขนมปังมันนุ่มเซอร์เบลไส้หมูแดงค่ะนุ่มๆกินหมดนี้เลยใช่ไหมใช่มันไม่แดงหมูแดงเขาสีเหมือนเย็นตาโฟเลยเนาะอันนี้หมูเย็นตาโฟก็เออว่ะหอมนะเฮ้ยไม่ใช่ฮะมันคือหมูแดงนี่แหละเฮ้ยหมูแดงแบบพอดีคุณผู้ชมไม่ใช่สีเนาะมันก็มันคุณน้อยเหมือนอาหารอะไรสักอย่างเอาไปนั่งวิจัยจะเป็นไงมากินข้าวด้วยเหมือนอยู่บ้านอ่ะมันเหมือนอะไรวะเหมือนซุกกี้หรือเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่เหมือนหมูแดงที่เคยกินอ่ะเออเนี่ยจะพูดคือคำนี้มันอร่อยอ่ะมันคือเดี๋ยวพี่มดเต้นเลยฮะกระชับกระชับอะไรกระชับกระชับอันไหนไม่เอาก็ไปตัดทิ้งอ่ะต่อเลยดูดิเสียลงทุกเรื่องเต้นอย่างนี้อะไรวะคุกกี้ช็อตครับอันนี้คืออะไรกาแฟว้าวอันนี้นมสดสตรอเบอรี่แล้วก็ตัวคุกกี้เองเนี่ยก็มีหลายรสมีทั้งช็อกโกแลตช็อกชิพนะคะแล้วก็เป็นแบบนมสดเราขอลองช็อกโกแลตวิธีการกินคือพอเทใส่นี่ปุ๊บใช่ไหมเราก็กินในนี้นี่เทเสร็จแล้ววางกินในนี้แล้วอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยกินจากอันนี้เอาหรอเออกินไปดีว่ะมันนวลว้าวเหมือนกำลังจูบกับใครสักคนเนื้อคุกกี้ดีมากนุ่มนวลสรุปนะคะสำหรับเมนูเบเกอรี่นะคะของร้านปังยิ้มแป้งโอ้โหตายคุณผู้ชมอย่าเล่นใหญ่อย่าไปเล่นใหญ่เป็นไงคุณผู้ช
ชมครับเราได้เมนูของหวานหวานมากของภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับสวีทไม่ใช่ดิสเซิร์ตหรอดิสเซิร์ตหรือเดสเซิร์ตวะเดสเซิร์ตแดดิสเซิร์ตดีกว่าแดดอันแรกก่อนที่มันจะละลายพี่ตั้มวอฟเฟิลไอศกรีมครับผมนะคะซึ่งวอฟเฟิลเนี่ยก็เป็นแบบทูโทนนะอุ้ยเป็นแบ็กแอนด์ทำไมมันกรอบอ่ะดูดิคุณชมนี่นะฮะอุ้ยอุ้ยอร่อยหอมมากแป้งแน่นข้นหอมกรอบดีมากครับสำหรับแท็กซี่นะครับทะเบียนรอทหารอ่างไม่รู้อะไรเอาโทรศัพท์มาคืนด้วยไม่เห็นเทปนี้แหละเลยขโมยเลยอ่ะดีเราชอบแทนนี่แทนแทนต่อไปอันนี้เมนูที่พี่ตั้มชอบอันนี้คือเค้กฝอยทองสังขยาอืมคือคุณตั้มชอบกินฝอยทองมากไม่ชอบฝอยทองและสังขยาซึ่งมันแบบมาผสมกลมกลืนกันโอ้ดูซิว่าจะยังไงนะอย่าไปฟ้องหมอนะครับผมหมอประจำตัวนะครับหมอบอกจะกินของหวานมากนะคะก็หอมไม่มากหรอกจานละช้อนแต่เราอ่ะโดยพื้นฐานเดี๋ยวคนไม่ชอบกินสังขยาอยู่แล้วเว้ยสังขยาแบบเนี้ยแต่เราว่ามันอร่อยใช่ไหมใช่คุณลองคือมันไม่หวานจนเกินไปอ่ะมันหวานพอดีมากแล้วที่สำคัญคือสังขยาเขามีเลเยอร์มันนุ่มมากเลยนุ่มใช่นุ่มอ่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตพี่ตั้มเรียกว่าเดวิลนะครับเค้กเดวิล12ชั้นค่ะคือเค้กเนี่ยมันชิ้นใหญ่มากแล้วเขาเนี่ยมันมีการทอดระหว่างตังกับช็อกโกแลตนี่อะไรความเป็นช็อกโกแลตแบบไฮโซน่าอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมมีความขมของช็อกโกแลตและความหอมนะครับระหว่างคุณผู้ชมแชร์เลยเมนูซิกเนเจอร์เมนูนึงนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นใช่ครับนี่คือนะคะเค้กทุเรียนว้าวนี่คือเค้กทุเรียนหมอนทองครับคุณผู้ชมค่ะนี่นะฮะคุณเห็นความเลเยอร์ความนุ่มเขาไหมเห็นอุ้ยหอมนี่ค่าแท็กซี่ที่แอมแปงให้ไปนี่ยังไม่ได้ค่าเต็มเลยครับผมสุดมากเลยพี่ตั้มเมื่อกี้ไม่พูดแล้วฮะพูดไปทันปาง100บาทไม่รู้อ่ะเราได้แต่มองแกก็ต้องจะบอกเรานี่เดี๋ยวก่อน iPhone มึงเครื่องเท่าไหร่มากลับมาที่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าทุเรียนเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ทุเรียนเอาไปใส่ในเลเยอร์เลยนะนะไม่ใช่ใส่แค่กลิ่นบางที่นี่แบบมีแค่กลิ่นแบบไปปลายนะนี่ไม่ใช่อะไรคิดเรื่องแท็กซี่อยู่เกลียดเลยยกสวนจากจันทบุรีหมูว้าวคือเหมือนไม่ได้กินเค้กอะเหมือนกินทุเรียนแบบพี่ตาจริงๆครับจริงนะสาบานเลยว่าสาบานเลยว่าดีนุ่มโฟกัสที่ทุเรียนก่อนเฮ้ยดีจริงๆนะมันแบบทุเรียนแบบชัดมากแล้วมันนุ่มแล้วมันหอมดีมากอ่ะเมนูนี้โคตรแชร์เลยคุณผู้ชมดีอ่ะเหมือนกินทุเรียนครีมแล้วแบบเค้กมันนุ่มอ่ะเมื่อวานนี้บ่นกับเพื่อนอยู่อยากกินทุเรียนจริงขอแค่คำเดียวคุณผู้ชมคำนี้เท่านั้นแชร์ค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูต่างๆในร้านปังยิ้มแชร์ครับผมและสำหรับ100บาทที่แอมแบร์ได้จ่ายไปนั้นคือรอบนี้คือเป็นออเดอร์เป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวเจอเขาหน้าจ่ายเพิ่มตกใจเข้าใจป่ะพี่ตาอ๋อกำลังช็อกอยู่ก็เลยหันไปหันไปมองร้อยเดินด้วยวิ่งออกไปเออคุณผู้ชมครับสำหรับเส้นทางการเดินทางค่ะอยู่บนเส้นถนนเกษตรนวมินทร์นะคะสังเกตง่ายๆค่ะจะอยู่ที่เสาต่อหม้อที่257หรือถ้าเกิดมาเส้นที่จะต้องกลับรถเนี่ยให้ไปกลับรถที่268นั่นเองพอกลับรถมานะคะจะเห็นชัดๆเลยค่ะร้านปังยิ้มอยู่ทางซ้ายมือนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมากินกันคุณผู้ชมแล้วฝากรายการอร่อยต้องแชร์ด้วยเขาเปิดกี่โมงไปกี่โมงโอ้ร้านดีๆแบบนี้ไม่เราอ่ะกินทุเรียนแล้วเราจะเลิฟฝากกิจการด้วยน้องต้องทราบไปแล้วเรากินทุเรียนแล้วเราจะเลิฟไปด้วยไปแล้วเต็มหูเลยเนี่ยสำหรับร้านปังยิ้มนะคะเปิด7โมงเป็น3ทุ่มนะคะนะคะใครอยากจะทานขนมปังอร่อยอร่อยเบเกอรี่อร่อยอร่อยนะคะเชิญได้เลยที่ร้านปังยิ้มจ้าสำหรับวันนี้แอมแปร์และแอมแปร์ค่ะ
ต้องลาไปก่อนฝากด้วยค่ะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์นะคะแล้วก็bakabu.tv YouTube พิมพ์ bakabu.tv แล้วเจอกันใหม่กับอร่อยต้องแชร์เทปหน้าอย่าลืมแชร์ด้วยคุณผู้ชมคลิปนี้แชร์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดี